อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพการสร้างฆาตกรไม่ขึ้นไม่เยอะขนกากสวัสดีครับน้องๆ หนูๆวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะก็ถ้าเสียงนุ๊บเปลี่ยนไปเนี่ยก็อยากจะบอกว่านุ๊บไม่สบายอะนะนุ๊บเจ็บคอมากเลยช่วงนี้โอเคเดี๋ยววันนี้นุ๊บเนี่ยก็จะมาสร้างฆาตกรไม่ขึ้นไม่เยอะให้ดูกันนะแต่ก่อนอื่นนุ๊บขอคืบไอ้นี่หน่อยดิแม่งอะไรของมึงวะเนี่ยฮะแม่งบ้านสร้างดีๆแม่งก็มาหยิบบล็อกไปเฉยเลยอย่านะมันขโมยบล็อกที่นูบสร้างบ้านไปอ่ะเออเนี่ยมันเอาของนูบไปอ่ะนูบไม่ยอมโอเคช่างหัวมันงั้นเดี๋ยวนูบก็จะมาสร้างแล้วกันนะก็จะมีบล็อกสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวสีน้ำตาลด้วยอ่ะโอเคสีน้ำตาลนะมาก็วางลงไปเลยแบบนี้นะก็จะเป็นไมเคิลไมเยอร์ที่ดูไม่น่ากลัวมากนะก็จะออกแนวแบ๊วๆนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะน่ากลัวแต่ว่าตัวเล็กน่ารักนะครับก็จะเป็นฆาตกรไมเคิลไมเยอร์ที่ถือมีดทำครัวนะครับมีดครัวนะก็หลอนจิตสนิทบอกเลยนะครับพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะโอเคต่อบล็อกสีขาวแบบสีขาวบ้านเองดิสีฟ้าเออนะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะเออสีน้ำเงินก็ได้สีฟ้าก็ได้นะแล้วแต่คนนะเออแล้วบล็อกที่ผมหยิบมาสรุปมันเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยแม่งเอ้ยช่างมันนะมันก็ดูมีความเป็นไมเคิลอยู่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยชัดกว่านะโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะทำส่วนขานะครับส่วนขาส่วนเอวประมาณนี้เลยนะโอเคเราจะทำแขนของเขานะแขนข้างขวาของเขาเนี่ยก็ยังไม่ถืออะไรนะเอ้ยข้างซ้ายดิในมุมมองของไมเคิลนะเป็นข้างซ้ายโอเคแขนขวาก็ได้ในมุมมองเราไม่ต้องไปมองในมุมมองของมันหรอกนะมันไม่มีชีวิตนะมันเป็นแค่รูปปั้นโง่ๆนะแต่มันก็น่าจะสวยนะโอเคเอาไงต่อดีวะเนี่ยยังไงดีวะทุบออกทุบออกตรงนี้เป็นคอเสื้อนะเป็นคอเสื้อแล้วก็ตรงนี้วางไปเลยเอ้ยมันแขนมันจะไม่เท่ากันยังไงไม่รู้ว่ะนะโอเคทุบข้างล่างออกเลยนะโอเคมันต้องแบบนี้สิประมาณนี้นะแล้วกล้องให้ต่อดีไว้เนี่ยยังไงต่อดีว่าโอเคและนี่ก็คือส่วนหัวของมันนะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างส่วนหัวของมันดีกว่านะมานี่เลยจึ๊บแล้วก็ยังไงดีวะเนี่ยนี่แม่งสร้างอย่างสักเย็นเหลือเกินนะเนี่ยวางไปงี้โอเคแล้วก็ทำแขนลงมาแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าแขนข้างนี้เนี่ยจะเป็นแขนที่ถือมีดนั่นเองนะถือมีดครัวประมาณนี้นะเด็กความเป็นฆาตกรนะมันก็ต้องมีอาวุธอยู่แล้วนะอาวุธก็เป็นพวกมีดหรืออะไรสักอย่างนึงนะที่สามารถเป็นอาวุธได้นะในการฆ่าคนโอเควางอย่างนี้จึ๊บนี่คือมีดของมันนะมีดมันก็จะดูน่ารักนิดนึงเป็นมีดครัวนะครับไม่รู้ว่ามีดหรือ
มีดครัวหรือว่ามีดหั่นไก่ KFC นะฮะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะโอเคเรามาทำส่วนหัวของมันดีกว่านะมาจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะยังไงต่อดีวะเนี่ยโอเคเท่ากันละไอ้เอาออกไม่เท่าโอเคแล้วก็ต่อบล็อกแบบนี้เลยจึ๊บ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 แล้วก็ประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำหน้ากากของฆาตกรไมเคิลไมเยอร์กันเลยนะก็ง่ายๆเลยนะครับหน้ากากของมันเนี่ยก็คือหน้าเนี่ยต้องเป็นสีขาวนะเพื่อความหลอนจิตสนิทบอกนะโอเคใกล้เสร็จแล้วพอเราวางบล็อกสีขาวเต็มแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาทำหน้าตาของเขากันเลยนะซึ่งไม่ยากเลยนะปากของเขาก็จะเป็นสีดำและตาของเขาก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนั่นแหละไม่ยากเลยประมาณนี้เป็นไงที่นี่สิ่งที่ขาดไม่ได้ของหน้ากากเลยก็คือทรงผมนั่นเองนะทรงผมสีน้ำตาลของเขานั่นเองนะครับโอเคสร้างจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้โอเคครับเสร็จแล้วโอเควางสีน้ำตาลไปจึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วสำหรับฆาตกรไมเคิลไมเยอร์ของผมนะครับน้องๆหนูๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะขนเทพ
โอเคเสร็จสักทีนึงนะสำหรับไมเคิลไมเยอร์ของผมโอ้ยกว่าจะสร้างเสร็จก็นานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะโอเคน้องๆหนูๆให้กี่คะแนนสำหรับฆาตกรไมเคิลไมเยอร์ของผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปกันด้วยนะจ๊ะอีสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้ด้วยนะครับกินน้ำมานึงมาก็ขอโทษที่หายไปหลายวันเลยนะครับก็ติดธุระนะครับโอเควันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับแล้วอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับเจ็บคอต้องแบบพักอะอัดทีนึงแล้วก็พักอัดอีกทีนึงแล้วก็พักแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะเสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ